ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัว The Icon Group เลยค่ะมินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินมินก็จะได้ค่าตัวเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะบอสมินพีชยาวัฒนามนตรีไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัว The Icon Group เลยค่ะตัวมินเองอ่ะอยู่ที่บริษัท The Icon Group ในฐานะอะไรคะคือวันนี้มินเป็นใครในบริษัทคำตอบก็คือวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินในส่วนของมินก็จะเป็นการบริหารจัดการค่ะคือคำว่าผู้บริหารก็คือผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทไอคอนนะครับแต่ผู้บริหารจัดการก็คือ PR นั่นเองง่ายๆครับเป็น PR ครับสโคปงานก็คือเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอคอนครับมินก็จะได้ค่าตัวเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะพอมินเข้ามาถึงเนี่ยมินดูโมเดลธุรกิจของ The Icon ก่อนเลยครับคือมินเช็คธุรกิจก่อนเลยว่าดีไหมแล้วหลังจากนั้นมินก็เช็คมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งว่าเขาทำมาร์เก็ตติ้งยังไงแล้วเขาบอกเล่าเรื่องอะไรเพราะว่าเรารู้ดีว่าต่อให้ธุรกิจดีสินค้าดีแค่ไหนแต่การตลาดไม่ดีก็ไม่มีคนรู้จักนะคะยืนยันจริงๆใช้ได้จริงและใช้เองจริงๆด้วยเพราะว่าสินค้าดีบริษัทดีถึงกล้ามายืนอยู่ตรงนี้ค่ะถูกต้องครับเนี่ยมันก็มีข้อมูลหรือสคริปที่เขาให้มาแต่สุดท้ายอ่ะเราพูดด้วยความจริงใจนะคะแล้วในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องมินจำไม่หมดหรอกค่ะสคริปที่เขาเขียนให้มาเพราะมินเป็นคนแบบจำสคริปไม่ค่อยเก่งก็คือพูดไปในสิ่งที่เราเข้าใจและจริงใจและรู้สึกค่ะมินพูดความจริงกับทุกคนจริงๆนะวันนี้ค่ะวันนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะมินก็เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะแสดงความจริงใจกับผู้เสียหายค่ะโดยการยุติสัญญากับบริษัท The Icon ที่มีต่อกันทั้งหมดเลยนะวันนี้แม้จะยังไม่มีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดนะคะแต่มินก็แน่นอนว่ามินต้องเลือกข้างประชาชนที่มินมีวันนี้ได้ก็ยังไงต่อให้ยังไม่ตรวจสอบมินก็ยังต้องเลือกความยุติธรรมและความถูกต้องค่ะและมินก็ไม่หนีไปไหนหลังจากนี้มินก็จะรวบรวมพยานและหลักฐานค่ะในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะThank you.